ต้นสนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งแล้วก็ตัวไอ้ครูสวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพเป็นลายเส้นปากกาแล้วก็ลงสีด้วยสีไม้ระบายน้ำนะครับภาพที่มาวาดวันนี้ก็คือเป็นภาพอิกครูรู้จักอิกครูกันไหมล่ะครับเดี๋ยววันนี้จะมารู้จักกันนะครับอิกครูก็คือที่พักอาศัยของชาวเอสกิโมซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอิกครูนี้ก็คือเป็นน้ำแข็งที่ถูกตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมตามขนาดแล้วก็มาต่อกันกลายเป็นโครงสร้างรูปหลังเต่าซึ่งจะเจาะรูให้ต่ำกว่าให้ต่ำนะครับเจาะรูต่ำๆเพื่อป้องกันลมหนาวเข้าไปด้านในรอบๆก็มีต้นสนที่โดนปกคลุมด้วยน้ำแข็งก็ต้นสนหรือว่ารูปที่พักอิกรูเนี่ยก็จะวาดด้วยลายเส้นปากกาโดยการเน้นสีเงาซึ่งเป็นสีดำก็มีต้นสนเรียงรายอยู่มากมายการวาดต้นสนก็วาดเว้นลวดลายที่เป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ภายในอิกรูเนี่ยก็มีหนังสัตว์ที่ขึงไว้เพื่อเก็บความร้อนที่เกิดจากตะเกียงด้านในก็จะมีแสงของตะเกียงเพื่อให้มีอุณหภูมิที่พอเหมาะที่พออยู่ได้อุณหภูมิภายในก็ประมาณลบ7ถึง16องศาเซนเซียสในขณะที่ภายนอกเนี่ยตั้งอยู่ที่ลบ45องศากันเลยทีเดียวเมื่อวาดโครงสร้างอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ลงสีด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งก็จะเอาสีม่วงอ่อนมาลงเป็นสีจางๆเพื่อลงเป็นเงาของน้ำแข็งก็ค่อยๆเกลี่ยบางๆแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเงาบรรยากาศของภาพเป็นสีม่วงเข้มนะครับสีม่วงเข้มเป็นเงาอีกทอดหนึ่งแล้วก็สีน้ำเงินเป็นเงาของบรรยากาศในภาพก็มาลงภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเงาของต้นสนหรือเงาของที่พักอีกครูนั่นเองแล้วก็เป็นเงาของพื้นน้ำแข็งที่ไม่เสมอกันแล้วก็เอาสีเทาเป็นเงาอีกทอดหนึ่งน้ำแข็งเนี่ยเป็นสีขาวนะครับดังนั้นเราก็วาดแค่เงาของมันส่วนสีขาวมีอยู่แล้วด้านในก็ใส่สีเหลืองซึ่งเป็นแสงตะเกียงที่ส่องออกมาแล้วก็เอาสีเขียวบางส่วนที่มาลงส้นสนเพื่อให้เห็นสีเขียวบางๆส่วนท้องฟ้าก็จะลงเป็นสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็ตบท้ายด้วยสีฟ้าบางๆเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน้ำแล้วก็เตรียมผู้กันนะครับมาจุ่มน้ำเกินก็ใช้ผ้ามาเช็ดเล็กน้อยเกลี่ยสีให้มันกลืนมันมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูเขาด้านหลังต้นสนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งแล้วก็ตัวไอ้ครูแล้วก็ท้องฟ้าก็ลงเป็นสีฟ้าค่อยๆจางลงมาเรื่อยๆเอาสีฟ้ามาลงด้านล่างเพื่อให้มันมีบรรยากาศเมื่อได้แล้วก็ลองลอกเทปดูก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกด Subscribe ติดตามใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ